Congratulations Joey Bigueloหนุ่มฟิลิปปินส์คว้าตำแหน่ง Man Hot Star International 2022เรียกได้ว่าเสียงตอบรับดีมากๆสำหรับการประกวด Man Hot Star International 2022ครั้งที่1ประจำปี2565เวทีที่ค้นหาในแบบที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านมีความโดดเด่นเฉพาะตัวเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงและตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจชั้นนำของประเทศซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปี2565โดยมีคุณจิราธิวัฒน์สุภรัตนเสรีประธานบริษัทมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลสตาร์ไทยแลนด์จำกัดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เวทีการประกวดแมนฮอตสตาร์ไทยแลนด์ครั้งที่1ซึ่งงานนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆสำหรับเวทีระดับโลกและในปีนี้หนุ่มฟิลิปปินส์โจวี่ บิกเวโลคว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมเงินสดมูลค่ากว่า1ล้านบาทผมว่าผมก็ในฐานะเจ้าของเวทีผมก็ทำเต็มที่เนาะผมบอกเลยวันนี้ไม่มีการคิดไว้แต่ก็ไม่ตรงตามที่เราคิดนะครับก็ผมบอกกับน้องๆเสมอเลยว่าถ้าไม่ได้ไม่ต้องเสียใจก็ทำมันให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุดก็คอนเกรสกับคนที่ได้เพราะเวทีก็ต้องเดินต่อแล้วก็ไปต่อในรูปแบบของบิสเนสแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับวันนี้ก็สื่อมวลชนก็เยอะก็ผมก็ครั้งแรกเนาะที่สื่อเยอะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรที่มันได้มากไปของคำว่าขอบคุณครับคือในปี2566นะครับเรามีความคาดหวังว่าน่าจะได้ผู้เข้าประกวดจากต่างชาติไม่น้อยกว่า20ประเทศเพราะว่าตอนนี้ผู้ซื้อลิขสิทธิ์เราก็ทยอยเซ็นสัญญาซื้อลิขสิทธิ์คนละ3ปีนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ปี67ก็น่าจะเป็นที่บาหลีเป็นโฮสต์ใหญ่ในการจัดการประกวดก็ถือว่าเป็นเวทีน้องใหม่นะครับแล้วผมก็ไม่ได้ทำธุรกิจเวทีเป็นอาชีพผมทำอสังหาริมทรัพย์ดังนั้นแล้วครั้งแรกตอนแรกเราจัดภูมิภาคไปได้น้องทามที่1นะครับแล้วก็วันนี้ก็ทามไม่สบายด้วยอาเจียนหนักมากน้องเต็มที่มากเราก็ถึงเวลาก็บอกว่าก็ทำให้มันเต็มที่ผมไม่ได้มีความสามารถในการจัดประกวดมากแต่วันนี้ผมก็ภูมิใจในฐานะเจ้าของเวทีเป็นคนไทยและทำให้เวทีไทยมีชื่อเสียงในระดับโลกได้ที่สื่อต่างชาติยอมรับและสื่อไทยผมขออยากให้ยอมรับเวที Man Hot Star เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ฝากพี่สื่อมวลชนทุกท่านช่วยสนับสนุนแล้วกันนะครับ At first I cannot believe that I became the winner as your first ever Man Hot Star At first I cannot believe I was declared a winner as your first ever Man Hot Star International 2022 and I am very blessed that I got this title andThis is nothing without my supporters, without my family, and without the organizations here in Thailand that represents Man Hot Star International. ครับผมครับเขาบอกว่าเขาดีใจมากที่ได้มีสนับสนุนจากครอบครัวเพื่อนแล้วก็คนที่เข้าประกวดนะครับออร์แกไนซ์ทุกคนเลยครับเขาดีใจมากตอนแรกเขาไม่ได้คิดว่าจะได้นะครับเขาแค่มาสนุกอะไรประมาณนี้ครับแต่พอได้เขาก็ดีใจมากเลยนะครับและอย่างตัวเราในฐานะตัวแทนของประเทศไทยวันนี้ครับยังไงบ้างเต็มที่แล้วใช่ไหมพี่เต็มที่มากจริงๆผมไม่สบายเลยครับก็เต็มที่เลยครับอยากจะขอบคุณอะไรกับแฟนคลับคนไทยที่เป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์เราวันนี้ผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่เป็นกำลังใจให้ทำตั้งแต่วันแรกเลยครับตั้งแต่2ปีที่แล้วครับตั้งแต่ผมมาประเทศไทยอ่ะมีแต่คนบอกว่ามีแต่คนสนับสนุนทำเลยครับผมดีใจมากเลยครับก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับShane from South Korea. I'm so excited. It was my first time to visit here, Thailand, and people are so nice. But I didn't eat many food in Thailand food, so I'm gonna go into something good food, Thailand food. So thank you for everyone to support me. Thank you. เข้ามาประเทศไทยครั้งแรกนะครับแล้วเขาวันนี้แล้วก็เมื่อวานไม่ได้กินข้าวเพื่อที่จะมาประกวดนะครับเขาก็เลยบอกว่าหิวมากอยากไปกินข้าวอาหารไทยครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วก็ผมทำเต็มที่สุดแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ความรู้สึกที่ได้เนาะก็รู้สึกว่ายินดีกับเดอะบินเนอร์นะเพราะว่าผมก็เห็นความตั้งใจของเขาที่
ขาฝึกทุกอย่างที่เราต้องเตรียมตัวทุกคนเท่ากันหมดแล้วเราก็ช่วยกันในการผ่านวันที่เราเก็บตัวเนี่ยอย่างเหนื่อยมากๆนะครับเพราะว่าเนี่ยผมเองมีปัญหาเรื่องเสียงส่วนทามป่วยเป็นอาหารเป็นพิษแล้วทุกคนก็ทำงานเต็มที่หมดแล้วครับเป็นกำลังใจให้เวทีด้วยครับขอบคุณครับว้าว처음온외국인태국이라서그리고그태국에서이런매너스타에나오고인사까지하는게정말큰추억인것같습니다앞으로태국을더자주놀러오고싶을정도로태국많이굉장히매력적인것같고집에계신어머니사랑하고요대한민국화이팅타일랜드화이팅แปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คือว่าเขาบอกว่านี่ก็มาประเทศไทยครั้งแรกนะครับแล้วเขาก็ตกใจที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายครับแต่เขาก็เขาบอกว่าเหมือนสู้ๆครับจะเป็นภาษาเกาหลีก็ขอฝากเวทีแมนฮอสตาร์นะครับในปี2566เรามีความคาดหวังเลยผมบอกเลยว่าปีนี้4ประเทศปีหน้าผมจะไม่น้อยกว่า20ประเทศทั่วโลกแล้วก็หาหนึ่งเดียวในไทยที่เป็นตัวแทนประกวดเพื่อแข่งขันกับระดับโลกให้ได้ทุกคนไทยผมอยากจะฝากถึงโมเดลลิ่งฝากถึงทุกๆคนที่ดูแลน้องๆนะครับฝึกผมเห็นวันนี้ผมได้ทำพาน้องๆไทยจะได้เห็นเลยว่าความแตกต่างของการฝึกฝนของการทำงานของชาวต่างชาติที่แท้จริงความพร้อมตั้งแต่วันที่เดินทางลงจากสนามบินจนวันเก็บตัวจนเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างที่เขาพร้อมที่จะมาประกวดไม่ได้มาเพื่อที่จะมาเสี่ยงโชคเอาหน้างานผมอยากให้ทุกคนถ้าต้องการเป็นที่หนึ่งจริงๆปั้นแล้วก็พยายามทำน้องให้มันเป็นดาวให้ได้เวทีปีหน้าผมมั่นใจว่าเงินรางวัลต้องสูงขึ้นทุกปีสถานที่จัดงานต้องดีขึ้นทุกปีนะครับวันนี้เราจะไม่ให้เวทีไทยน้อยหน้าเวทีโลกนะครับยังไงผมขอฝากเวทีแมนฮอสตาไว้กับพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านวันนี้ถ้ามันอะไรที่มันขาดตกบกพร่องไปผมดูแลไม่ทั่วถึงผมต้องขออภัยผมใหม่มากนะครับยังไงต้องฝากน้องๆ นะครับแล้วก็ทางฝากไว้กับสปอนเซอร์แล้วส่วนหนึ่งหลายท่านน้องๆมีงานรองรับแล้วทุกๆคนนะครับในส่วนของพรีเซนเตอร์มองเฟอร์ลิเชตระหว่างสิริบ้านที่ราคาเริ่มต้นที่25ล้านเป็นพรีเซนเตอร์แล้วดังนั้นก็ฝากน้องๆในผลงานต่างๆที่เขาได้ออกไปน้องก็ต่างชาติก็ยินดีที่จะคัมแบ็กทูไทยแลนด์เขาเวลคัมทูไทยแลนด์เลยดังนั้นแล้วก็ฝากเมื่อเขามาอยู่ในไทยเราก็ทำให้เขาเห็นว่าประเทศไทยน่าอยู่ผมขอฝากเวทีแมนฮอสตาร์ด้วยนะคะได้ค่ะสวัสดีครับThank you.